ปิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์ คงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำในการนำเสียงเพลงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเล่าขานพร้อมทั้งมีเกร็ดความรู้ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดไปสร้างสรรค์งานสำหรับผู้ที่สนใจนะครับและในช่วงที่ผ่านมานี้หลายสัปดาห์ต่อเนื่องก็เป็นการพูดถึงเพลงลูกทุ่งสำเนียงไทยหรือจะเรียกเล่นๆว่าลูกทุ่งลายไทยที่เป็นผลงานของครูชลธี ธารทองศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับวันนี้มาถึงหมวดอักษรรอเรือแล้วก็พบว่ามีบทเพลงที่ครูชลธีเองเคยขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเนื้อร้องที่ท่านประพันธ์หรือแนวคิดที่ท่านสร้างสรรค์มาก่อนนะครับแต่ก็อยากจะบันทึกประวัติศาสตร์เอามาเป็นโหมโรงเป็นสิริมงคลกับรายการก็แล้วกันเพลงชื่อว่าเรือนหอไร้นางเป็นงานที่ท่านบันทึกให้กับวงรวมดาวกระจายเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผู้ที่สร้างสรรค์เนื้อร้องนั้นคือครูทองหล่อคงสุขไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแต่ก็ใช้ทำนองเพลงที่เรียกว่าเพลงแหล่นะครับแหล่สองไม้มาเป็นโครงในการประพันธ์เพลงนี้มาถึงหมวดรอเรือก็คิดว่าคงไม่มีเพลงใดที่โด่งดังเกินเรียกพี่ได้ไหมไปได้นะครับบทเพลงเรียกพี่ได้ไหมสร้างชื่อเสียงให้กับลูกศิษย์ของครูชลธีเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือคุณเสรีรุ่งสว่างจนกระทั่งต้องมีเพลงเรียกพี่ยังไหวของยุ้ยญาติแยะมาตอบคำถามของเสรีรุ่งสว่างเป็นอารมณ์ขันที่ฝากไว้ในตัวงานเพลงนะครับถ้าเกิดว่าเรียกพี่แล้วก็จะมีทิปให้จำนวนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดไปเรียกลุงเรียกอาก็คงจะเลิกกันนะครับก็เราจะมารับฟังนะครับทั้งเรียกพี่ได้ไหมและเรียกพี่ยังไหวจากเสรีรุ่งสว่างและยุ้ยญาติแยะลืมบอกไปครับทำนองเพลงที่ใช้นะฮะเป็นเพลงไทยเดิมชื่อว่าทยอยยวนสองชั้นเป็นเพลงที่มาจากเพลงเรื่องของโบราณนะครับเพลงเรื่องผีพาดแล้วก็ถูกเอาไปใช้ในโขนละครในบทที่เป็นแนวโศกเศร้านะครับแต่ว่าในงานที่ครูชลธีเอามาประพันธ์ก็เป็นในแนวตลกกุ๊กกิ๊กนะครับระหว่างเสรีรุ่งสว่างกับยุ้ยญาติเยอะเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ยังไหวรับฟังต่อเนื่องกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสองบทเพลงที่ฟังแล้วก็อมยิ้มอยู่นะฮะก็เป็นเพลงที่ครูชลธี ธารทองท่านนำทยอยยวนสองชั้นมาใส่เนื้อร้องเรียกพี่ได้ไหมและเรียกพี่ยังไหวจะต่อเนื่องกันนะครับครับเพลงที่ร้องโต้กันระหว่างคุณเสรีรุ่งสว่างกับคุณยุ้ยญาติเยอะคราวนี้จะเป็นเพลงโรคแพ้ความสวยและโรคแพ้ความหล่อฝ่ายชายนั้นก็จะร้องจีบสาวด้วยเนื้อโรคแพ้ความสวยโดยใช้ทำนองสีนวลนะครับเป็นสีนวลที่ดัดแปลงมาจากเพลงสีนวลในละครดำหรือเพลงสีนวลที่อยู่ในเพลงเรื่องของโบราณที่เขาจะมีสีนวลนอกสีนวลในนะครับขออนุญาตไม่พูดถึงรายละเอียดแต่ก็มีการปรับปรุงตัวโครงสร้างทำนองเพื่อให้มีความเหมาะสมส่วนฝ่ายหญิงก็จะร้องเพลงโรคแพ้ความหล่อจากเพลงสีนวลแปลงเช่นกันรับฟังครับเสรีรุ่งสว่างยุ้ยญาติเยอะโรคแพ้ความสวยโรคแพ้ความหล่อครับเพลงดนตรี วิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสครูชลธีทันทองแปลงบทเพลงทำนองสีนวลให้กลายมาเป็นเพลงลูกทุ่งที่ตัดพ้อกันระหว่างเสรีรุ่งสว่างและยุ้ยญาติเยอะโรคแพ้ความสวยโรคแพ้ความหล่อยังมีอีกหนึ่งโรคครับที่ยอดรักสลักใจขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็ใช้ทำนองทยอยยวนทำนองเดียวกันกับเรียกพี่ได้ไหมนี่แหละนะครับครูชลธีทันทองตั้งชื่อเพลงว่าโรคแพ้รักรับฟังโรคแพ้รักจากยอดรักสลักใจครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสโรคแพ้รักยอดรักสลักใจขับร้องจากทำนองเพลงทยอยยวนสองชั้นสังเกตว่าเป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีบันทึกเสียงสดๆนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการบรรเลงเครื่องต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะขลุ่ยในช่วงท้ายไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอาจารย์ธนิตเป่าขลุ่ยหรือเปล่าคงต้องให้ผู้สันทัดกรณีไปแยกแยะกันนะครับคราวนี้จะถึงรอเรือที่อยากจะแถมเนื่องจากว่าจริงๆหาทำนองเดิมไม่ได้ว่าเป็นทำนองอะไรแต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้วยเซนส์นะครับของการใช้เครื่องดนตรีที่นำมาจัดวางในงานเพลงนี้ประณีตละเมียดละไมเหลือเกินครับเป็นการนำเครื่องดนตรีไทยมาใช้อย่างคุ้มค่าด้วยฝีมือการเรียบเรียงเสียงประสานของคุณนฤพลพานทองซึ่งเป็นทายาทของชายเมืองสิงห์นะครับบทเพลงราชาแห่งราชันบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งครูชลธีทันทองได้ประพันธ์ขึ้นร่วมกับครูลพบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งอยากให้ได้รับฟังความงดงามของบทเพลงราชาแห่งราชันร่วมกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสงานเพลงสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างครูชลธีทันทองและครูลพบุรีรัตน์นะครับราชาแห่งราชันคุณนฤพลพานทองทายาทของครูชายเมืองสิงห์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เลือกใช้สีสันของเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่างคุ้มค่าจริงๆในบทเพลงนี้ข้ามจากรอเรือไปที่ลอลิงแล้วล่ะครับจะเริ่มต้นด้วยคุณยอดรักสลักใจครับขับร้องเพลงลูกสาวชาวบ้านมีท่วงทำนองเพลงรำวงนะครับแล้วก็แทรกด้วยทำนองเพลงไทยเดิมชื่อว่าเพลงต้อยตะลิ่งเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวแล้วก็มาต่อท้ายด้วยดอกเอ๋ยเพลงนี้อยู่ในละครเรื่องล่องเรือหารักนะครับเป็นบทเพลงแทรกของละครโทรทัศน์จากลูกสาวชาวบ้านจะต่อด้วยลูกสาวในพลสายันสัญญาขับร้องครับครูชลธีทันทองใช้ทำนองเพลงแขกมอนบางขุนพรหมสองชั้นเป็นโครงสร้างของการสร้างสรรค์งานเพลงลูกสาวในพลรับฟังสองลูกสาวนะครับลูกสาวชาวบ้านและลูกสาวในพลยอดรักสลักใจสายันสัญญาครับลูกสาวในพลขับร้องโดยสายันสัญญาครูชลธีทันทองนำทำนองแขกมอนบางขุนพรหมสองชั้นมาเป็นฐานในการสร้างสรรค์พูดถึงแขกมอนบางขุนพรหมนะครับคำว่าบางขุนพรหมที่อยู่ในเพลงนี้หมายถึงวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเป็นผู้นิพนธ์บทเพลงแขกมอนบางขุนพรหมทั้งเถาด้วยพระองค์เองแล้วก็ตั้งชื่อตามวังที่ประทับนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของแบ่งชาติไปเรียบร้อยแล้วจากลอลิงเข้ามาที่วอแหวนบทเพลงที่โด่งดังมากๆเช่นกันนะครับคือวันนี้สวยกว่าเมื่อวานผู้ที่ขับร้องบทเพลงนี้ต้นฉบับคือคุณสุริยันสองแสงนักร้องมากฝีมือแต่ว่าอายุสั้นนะครับท่วงทำนองที่ใช้ในบทเพลงวันนี้สวยกว่าเมื่อวานคือสร้อยเพลงลาวสมเด็จนะครับก็จะมีลูกที่สังเกตได้ว่าตรงไหนเป็นลาวสมเด็จเนี่ยเขาจะร้องว่าช่อโน้นช่อนี้นะครับตรงกลางๆจะมีโซโล่แซกโซโฟนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครแต่ก็ไพเราะมากๆมารับฟังกันครับวันนี้สวยกว่าเมื่อวานครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส วันนี้สวยกว่าเมื่อวานสุริยันส่องแสงขับร้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งในตำนานที่ครูชลธีทานทองนำบทเพลงลาวสมเด็จนะครับมาสร้างสรรค์เป็นลาวสมเด็จในฉบับตัดสร้อยนะแล้วก็ในตอนท้ายก็จะมีทำนองเพลงจะคล้ายๆกับข้างคาวกินกล้วยเนี่ยมาเสริมอยู่ด้วยต่อไปครับบทเพลงวันมวยไทยเพลงนี้ต้นฉบับที่ขับร้องจริงๆคือคุณรุ่งศิริยาแต่ว่าผมมาหยิบงานของคุณอาร์มอัศดาซึ่งร้องคอฟเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับที่ผมสนใจคือระบบการบันทึกเสียงไพเราะมากนะครับได้ฟังเสียงปีมวยอย่างเต็มหูแล้วก็จัดวางมิกซ์เสียงน่าฟังมารับฟังบทเพลงวันมวยไทยงานสร้างสรรค์ของครูชลธีฐานทองครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงวันมวยไทยครับทีแรกก็ไม่แน่ใจว่านี่คืองานครูชลธีหรือแต่ว่ามีหลักฐานอยู่ใน YouTube ที่เขียนเอาไว้นะครับว่าครูเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องในต้นฉบับเดิมคือรุ่งสุริยาขับร้องแต่ที่ผมเลือกเอาชิ้นนี้มาเปิดนะครับเสียงของคุณอาร์มอัศดาร้องคัฟเวอร์เอาไว้เพราะว่ามีเสียงปีชวากลองแขกปีมวยเนี่ยครับที่บันทึกและมิกซ์เอาไว้อย่างน่าฟังมากๆก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะดนตรีไทยด้วยนะครับไม่เพียงแต่ศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่ามวยไทยเท่านั้นมาลงท้ายกันด้วยบทเพลงสอศาลาครับเพลงศาลาหลังเก่าจะขับร้องโดยคุณสายัญสัญญาโครงสร้างของเพลงนั้นคล้ายกับเทพธิดาผ้าสิ้นซึ่งก็มีทำนองเพลงคล้ายๆกับเขมรพวงเนี่ยนะครับมาเป็นโครงสร้างที่ซ่อนเอาไว้ข้างในเทพธิดาผ้าสิ้นศาลาหลังเก่าเคยบันทึกเสียงโดยนักร้องลูกทุ่งรุ่นเดียวกันกับคุณสายัญสัญญาแต่ว่าถึงกับคำไปก่อนเวลาอันควรคือคุณสุริยันส่องแสงฉบับที่ผมจะนำมาเปิดนี่เป็นฉบับที่บันทึกใหม่โดยคุณสายัญสัญญาหนึ่งในเหตุผลคือได้ยินเสียงระนาดแล้วมันอดใจไม่ไหวเพราะจริงๆครับระนาดที่บันทึกในฉบับของสายัญสัญญานี้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นฝีมือครูบุญสร้างเรืองนนท์มือระนาดเอกของกรมศิลปากรที่มีวิถีชีวิตผูกติดกับห้องบันทึกเสียงเพลงลูกทุ่งอยู่เป็นประจำถ้าถูกผิดอย่างไรรบกวนแนะนำด้วยนะครับมาล่ำลากันวันนี้กับเพลงศาลาหลังเก่าสายัญสัญญาและพบกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนซึ่งยังมีงานเพลงสร้างสรรค์ของครูชลธีฐานทองรอคอยเราอีกจำนวนหนึ่งวันนี้ล่ำลากันครับสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนมิวสิกเวส